สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้แม่ย่าน้อยสิตําแจ่วบองเนาะค่ะบ่มีหยังมากมายเนาะค่ะแม่ย่าน้อยก็ได้ขวบตะไคร้หอมแดงแล้วก็ตะไคร้หอมแดงแล้วก็อีหยังแล้วก็กระเทียมเนาะค่ะเดี๋ยวขวบไว้แล้วแม่ย่าน้อยก็สิตําหอมแดงตํากระเทียมตําตะไคร้ให้มันละเอียดก่อนเนาะค่ะให้มันเข้ากันก่อนเนาะค่ะให้ทุกอย่างมันม่วนไปกันก่อนมื้อนี้สิตําแจ่วบองไว้กินเนาะค่ะจะบองสูตรง่ายๆของแม่ย่าน้อยเนาะค่ะมื้อนี้ได้ปลาแดกไปซื้อปลาแดกปลาคอมาเนาะค่ะจากร้านไทยแม่ย่าน้อยก็เอามาตําซับเนื้อมันแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะตําไว้แล้วสําหรับส่วนเนื้อของปลาแดกเนาะค่ะจะเมนูง่ายๆตามสไตล์คนต่างบ้านต่างเมืองมาทางไกลเนาะพี่น้องเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าพวกของที่เฮาสิมาเฮ็ดเป็นอาหารบางอย่างมันก็ต้องดัดแปลงเนาะค่ะก็หมายถึงว่าได้หลายเมนูที่ผ่านมาเนาะค่ะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องที่ให้การติดตามชมโดยดีเสมอมาอีกเหมือนเดิมเนาะค่ะน้ําใจนิดๆหน่อยๆที่พ่อแม่พี่น้องเสียสละเวลาเบิ่งให้มีหน่อยก็ถือว่าเป็นน้ําใจที่ยิ่งใหญ่เนาะค่ะพ่อตําหอมแดงกับกระเทียมกับตะไคร้ขัวไว้แล้วเรียบร้อยมีหน่อยก็จะใส่เนื้อปลาแดกลงไปเนาะค่ะปลาแดกมีหน่อยได้ตําไว้แล้วเนาะค่ะได้ซับแล้วเป็นบางส่วนแล้วมาตําให้มันเนียนเข้ากันแล้วเนาะค่ะมีหน่อยก็จะใส่ปลาแดกลงไปเลยเนาะค่ะใส่ปลาแดกลงไปแล้วแม่ย่าน้อยก็จะกวดในกระปุกลงไปใส่ให้มันเบิดเสียดายค่ะแล้วนี่หน่อยพอเรียบร้อยแล้วแม่ย่าน้อยก็จะตําให้หอมกระเทียมตะไคร้ให้มันนวลเข้ากันเนาะค่ะให้เข้าเครื่องนะคะพี่น้องจากนั้นแม่ย่าน้อยก็จะใส่ขาดบ่ได้เลยค่ะความแสบความนัวขาดเยชูคือว่าสิว่าแสบแน่นอนนะคะต้องใส่เยชูนะคะมื้อนี้ขอใส่2ซอนเนาะค่ะเพราะว่าเนื้อปลาแดกเฮาหลายเนาะค่ะแถมซอนเครื่องนี่แหละพี่น้องใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายเนาะค่ะก็จะใส่บักพริกป่นลงไปเลยเว้าถึงแจ่วปลาแดกเนี่ยถ้าบ่เผ็ดบ่แสบเด้อค่ะเพราะว่าบ่เผ็ดสิบ่ดับข้าวนะคะถ้าบ่เผ็ดจะบ่ดับข้าวกินปลาเนาะค่ะแม่ย่าน้อยก็จะใส่ลงไปซ้ำนี่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิตํายากก็จะค่อยตําค่อยเผากันเนาะค่ะตําแต่ฮ้อนบ่ได้มันสิกระเด็นใส่เจ้าของมันสิหอมเบิดบานเนาะเป็นจังได๋กันเนาะพี่น้องอยู่กันดีสบายอยู่เนาะแม่ย่าน้อยก็ได้เวลาก็พาเฮ็ดแนวกินอย่างเดียวช่วงนี้บ่ได้ออกไปไสยังบ่ทันได้มีเวลาออกไปเที่ยวไสเนาะค่ะเพราะว่า 3-4 มื้อที่ผ่านมาก็รู้สึกว่าอาการซี่จะอืดๆท้องแล้วก็เจ็บท้องเนาะค่ะแล้วรู้สึกว่าท้องเนี่ยกินอีหยังลงไปรู้สึกว่ามันจะรับบ่ได้เนาะค่ะรู้สึกว่าอาการกำเริบก็เลยได้อยู่บ้านกินยาแล้วก็พักผ่อนก็รอจะไปพบหมอเนาะค่ะอาทิตย์หน้าก็ได้พบหมอแล้วเพราะว่าอาทิตย์หน้าหมอถึงมือนัดไปพบแล้วก็ไปตรวจชิ้นเนื้อข้างในอีกเครื่องนึงเนาะค่ะมีหน่อยก็จะได้ไปพบหมอตามที่นัดวันจันทร์หน้านะคะเป็นได้ใบนัดมาแล้วค่ะว่าวันจันทร์หน้าให้ไปพบหมออีกรอบนึงก็สิได้ฮู้แล้วค่ะว่าความเคลื่อนไหวข้างในท้องมันเป็นจังได๋แล้วก็เฮ็ดจังได๋เพิ่นสิพาให้เฮาจังได๋หรือจังได๋สิเอาจังได๋เวลาใดมันคือเว้าบ่ได้เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าการที่อยู่เมืองนอกแล้วการที่จะรักษาตัวเนี่ยมันเป็นการที่ใช้เวลาต้องมีความอดทนค่ะเพราะว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเขาแล้วก็ระบบระเบียบอย่างนี้รู้สึกว่าจะซ่าบ่คือเมืองไทยเนาะค่ะมีอย่างกลับไปในโรงพยาบาลปุ๊บตรวจปุ๊บฮู้ว่าเฮาเป็นปับก็เฮ็ดให้เฮาโลดจังซี่เนาะแต่อยู่นี่บ่แม่นนะคะเขาจะส่งกันไปตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะคะตําให้แม่ย่าน้อยใส่พริกไปอีกรอบนึงแล้วอย่ามันบ่เผ็ดมื้อนี้เฮาก็สิตําให้มันเข้ากันให้มันม่วนให้รสชาติมันได้น้ํากันหมดเลยนะคะแม่ย่าน้อยก็จะขอชิมก่อนค่ะว่าเป็นจังได๋รสชาติใส่น้ำปลาลงไปน้อยนะคะเพราะว่าหัวซึกจะเข้มอยู่ค่ะแต่เข้มบนัวนะคะเข้มบักไข่แซ่บปานใดมีอะไรก็จะขอปรุงเพิ่มแล้วมันจะแข็งเกินไปเนาะค่ะมีอะไรก็เลยใส่น้ำปลาลงไปให้มันเป็นแบบได้ไล่ความแข็งของมันขึ้นมาอีกน้อยนึงในสูตรการตำแจ่วปลาแดกของแม่ยายน้อยเนี่ยมีอะไรจะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำนะคะมียายน้อยว่ามักกินแบบปลาแดกละลาเนาะค่ะเป็นคนมากินปลาแดกอยู่ค่ะแต่ว่าก็สิกินทั้งเสือก็ขอให้กินแซ่บๆนัวๆเนาะพี่น้องก็ใส่ออกเผ็ด
ข้มสมปลาแหลมปลาแหลมเนาะค่ะข้าวเหนียวห่อนๆบัดนี้คุยพี่น้องเอ้ยทงไห้ทงหน้าแห้งแสบหลายเนาะกินหลายๆคนนี่เนาะก็ได้ใส่น้ำปลาแดกลงไปแล้วเนาะค่ะแล้วก็ใส่น้ำใส่ปลาแดกขอโทษที่พี่น้องได้ใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำบักขามเปียกนะคะลงไปนี่หน่อยก็จะยั่วให้มันเข้ากันเนาะค่ะโคกแล่นหน้าแล่นหลังมันเหนียวเนี่ยค่ะนี่หน่อยก็สิตักใส่กระปุกแบ่งไว้กินแน่ขายให้พี่น้องน้องๆคนไทยน้ำแน่เนาะค่ะเพราะว่าคนเดียวโคกนี้ก็คือสิกินเบิดปีแล้วพี่น้องคันแม่นกินผู้เดียวเนาะค่ะก็นี่แหละค่ะ1วิถีชีวิตในการกินอยู่ของแม่ยายน้อยนะคะก็เอามาเว้านะเรื่องเล่าเว้าสู่กันฟังพี่น้องที่ว่าอยากหูข่าวว่าอยู่เมืองนอกอยู่กันจังไหนจังไหนเนาะค่ะช่วงนี้บรรยากาศหรืออากาศก็เริ่มจะบ่หนาวแล้วค่ะเริ่มอากาศร้อนแน่แหละแต่อากาศก็ถือว่าข้างนอกกับบางมือก็ยังเย็นๆก็ถือว่าอยู่อย่างแบบสบายๆนะคะอากาศช่วงนี้เดี๋ยวแม่ยายน้อยจะซิมอีกเทื่อนึงโอเคค่ะแล้วก็ใส่บักกูดลงไปเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละค่ะเจ้าบอกแม่ยายน้อยเสร็จจับเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่แหละง่ายๆวิถีชีวิตคิดยันอยากยังก็กินพี่น้องหลายคนอาจสิอยากฮู้ว่าแม่ยายน้อยบ่ไปใส่เลยบ่มือนึงบ่ได้ไปใส่ค่ะมือนึงก็อยู่แต่ห้องนอนออกจากห้องนอนมากก็มาห้องครัวออกจากห้องครัวก็ไปห้องน้ําเพราะนั่นล่ะค่ะมือเพราะว่าพักผ่อนกับพักผ่อนนี่ลีพักอยู่ในเฮือนนี่ลีเหรอนอกจากสิออกไปซื้อกับเขาเนาะค่ะแต่ออกเป็นบางครั้งบางคราวอาทิตย์นึงออกเทื่อนึงไปหาซื้อแนวมาไว้จะกินใส่ตู้เย็นนะคะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือตําเจียวปลาแดกบองสูตรของแม่ยายน้อยเนาะค่ะเป็นยังไงคะพี่น้องหน้าตาสีสันพอสิไว้บ่คะรสชาติก็แซ่บนัวแล้วก็ออกเปรี้ยวหน่อยๆแล้วก็ออกเผ็ดนะคะขอบคุณได้ล่ะค่ะพี่น้องที่การติดตามชมทางด้าน YouTube หรือว่า Google นะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะค่ะก็เบิ่งคลิปย้อนหลังไปได้นะคะด้วยรักจากใจของแม่ยายน้อยเหมือนเดิมจ้าสวัสดีค่ะ